เปิดศึกครั้งใหม่โรนัลโดออกโรงวิจารณ์เทนฮากไร้ทัศนคติผู้ชนะกีฬาวันที่11กันยายน2567 19:15 น.คริสเตียโน โรนัลโดกองหน้าทีมชาติโปรตุเกสเปิดศึกครั้งใหม่กับอีริกเทนฮากผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังวิจารณ์ออกสื่อว่าเป็นกุนซือที่ไร้ทัศนคติในการเป็นผู้ชนะโดยโรนัลโดย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นรอบที่2เมื่อปี2022ซึ่งหนึ่งในสาเหตุหลักในการอำลาปีศาจแดงครั้งนี้มากจากการที่เจ้าตัวมีปัญหาขัดแย้งกับเทนฮากก่อนเจ้าตัวจะตัดสินใจยกเลิกสัญญากับสโมสรพร้อมระบุว่าเขาไม่มีความเคารพให้กับกุนซือรายนี้ล่าสุดโรนัลโดออกโรงวิจารณ์เทนฮากอีกครั้งในการให้สัมภาษณ์ผ่านรายการช่อง YouTube ของริโอเฟอร์ดินานด์อดีตเพื่อนร่วมทีมแมนยูไนเต็ดหลังกุนซือรายนี้เคยให้สัมภาษณ์ว่าปีศาจแดงยังไม่สามารถยกระดับไปสู่ทีมคว้าแชมป์ลีกหรือยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้อย่างที่ผมเคยบอกคุณแมนเชสเตอร์พวกเขาจำเป็นต้องสร้างทุกอย่างขึ้นมาใหม่ในความเห็นของผมโค้ชกล่าวว่าพวกเขาไม่สามารถแข่งขันเพื่อคว้าแชมป์ลีกและแชมเปี้ยนส์ลีกได้ในฐานะโค้ชของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคุณไม่สามารถพูดได้ว่าคุณจะไม่ต่อสู้เพื่อคว้าแชมป์ลีกหรือแชมเปี้ยนส์ลีกฟังนะบางทีเราอาจไม่มีศักยภาพนั้นแต่ผมพูดแบบนั้นไม่ได้เราจะพยายามคุณต้องพยายามอย่างไรก็ตาม CR7ได้พูดถึงแมนยูไนเต็ดอดีตต้นสังกัดเก่าว่าเขายังคงรักสโมสรอยู่เสมอผมยังคงรักแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและหวังว่าพวกเขาจะโชคดี โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพันเอกหญิงเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษข่าวด่วนวันที่12กันยายน2567 7:59 น.ราชกิจจาเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพันเอกหญิงคุณหญิงภัทริยาภัทริยาลงกรณ์เป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษวันที่12กันยายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศให้นายทหารสัญญาบัตรแต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษความว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทราธิบดีศรีสิงห์มหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พันเอกหญิงคุณหญิงภัทริยาภัทริยาลงกรณ์แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษอ่านข่าวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชบริพารในพระองค์เป็นราชองครักษ์ประจำพระองค์อาศัยอำนาจตามความในมาตรา15ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา6มาตรา7และมาตรา10แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์พุทธศักราช2480จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พันเอกหญิงคุณหญิงภัทริยาภัทริยาลงกรณ์แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษทั้งนี้ตั้งแต่วันที่10กันยายนพุทธศักราช2567ประกาศณวันที่11กันยายนพ.ศ. 2567เป็นปีที่9ในรัชกาลปัจจุบันราชกิจจาเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผอ.หญิงคุณหญิงภัทริยาภัทริยาลงกรณ์เป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษปีเตอร์ฝากถึงโบรกเกอร์อย่าโกหกให้พูดความจริงเรื่องเงินถ้ามันมีอยู่ก็ควรจะได้บันเทิงวันที่11กันยายน2567 12:25 น.ปีเตอร์ขอบกำลังรวบรวมหลักฐานหลังโบรกเกอร์ไม่จ่ายเงินให้ฝากถึงโบรกเกอร์อย่าโกหกให้พูดความจริงเรื่องเงินถ้ามันมีอยู่ก็ควรจะได้แต่ไม่รู้เงินหายไปไหน
หลังจากที่นักร้องและนักแสดงหนุ่มปีเตอร์คอบเดเรนดาลได้ออกมาแฉถึงพฤติกรรมของโบรกเกอร์หนุ่มที่จัดทัวร์คอนเสิร์ตในยุโรปที่เพิ่งจบไปมาดๆว่าเละมากมีการใส่ร้ายด่าลับหลังโยนความผิดให้ทางศิลปินทางด้านปีเตอร์จึงออกมาโพสต์เคลียร์ว่าทัวร์คอนเสิร์ตทั้งหมด5ประเทศไม่ได้รับค่าตัวเลยทั้งที่ตกลงทุกอย่างไว้ล่วงหน้าแล้วล่าสุดวันที่10กันยายนปีเตอร์คอบเดเรนดาลนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่องตาคลีเจเนซิสได้มาร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์ณควอเทียซีเนอาร์ตชั้น40การค้าเดอะเอ็มควอเทียพร้อมให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวว่าตอนนี้กำลังรวบรวมหลักฐานและหาคิวศิลปินท่านอื่นให้พร้อมกันเพื่อเตรียมแถลงข่าวอัปเดตเรื่องราวที่เกิดขึ้นหน่อยจริงๆแล้วเรื่องราวมันยาวมากเลยนะครับมันมีเรื่องของแต่ละคนด้วยผมขอพูดในส่วนของผมแล้วกันแต่ก่อนพูดจริงๆแล้วผมจะบอกว่าเราไม่ได้ติดใจอะไรกับผู้จัดท้องถิ่นนะครับเราขอบคุณผู้จัดทุกท่านเลยแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับด้วยไปเล่นคอนเสิร์ตมาสนุกมากจริงๆแต่ในการเดินทางเราเจอปัญหากันค่อนข้างเยอะด้วยความเป็นโบรกเกอร์ใหม่ด้วยและหลายๆอย่างพอกลับมาผมก็ปล่อยไปไม่เป็นไรช่างมันแต่มารู้ตอนหลังว่ามีการพูดถึงเรื่องนี้ผมเลยรู้สึกว่าผมอยู่เฉยไม่ได้ต้องออกมาอธิบายเพราะข่าวที่มาทางเรากับข่าวที่ออกมาจากทางนั้นมันไม่ตรงกันมีการพูดไม่เหมือนกันซึ่งตอนที่ผมได้ไปเล่นคอนเสิร์ตได้มีการตกลงค่าจ้างที่เราได้ตกลงกันแล้วแต่พอไปถึงประเทศนั้นแล้วมาบอกว่าไม่มีค่าตัวซึ่งผมก็ได้ทำการเจรจากับทีมผู้จัดก็ลงทุนไปแล้วแฟนเพลงก็รอฟังอยู่ด้วยสปิริตนักร้องอย่างที่ผมเขียนในข้อความเราก็ต้องลุยกันต่อทีนี้ที่มันเป็นเรื่องเพราะว่าได้ข่าวมามีการพูดว่าจริงๆแล้วผมแค่ไปเที่ยวแล้วขึ้นไปแจมบนเวทีแต่พอลงมาปุ๊บแล้วมาทวงค่าตัวซึ่งผมคิดว่ามันเป็นข้อมูลที่ไม่ตรงและต้องเคลียร์จนถึงตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้รับค่าตัวผมต้องพูดเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีเรื่องของการที่เอาพวกของไปขายในงานแล้วเดี๋ยวจะเอาเงินมาให้ซึ่งผมก็ไม่ได้รับผมก็ไม่รู้ว่าเงินมันอยู่ไหนเดี๋ยวมันจะมีเรื่องราวและรายละเอียดอีกเยอะพอสมควรตอนนี้กำลังหาคิวที่ตรงกัน3คนและจะออกมาแถลงข่าวอีกทีที่ต้องออกมาพูดเพราะว่าข้อมูลที่พูดกับเรากับข้อมูลที่พูดกับคนอื่นมันไม่ตรงกันรวมถึงเมื่อวานได้มีทางเจ้าภาพได้โทรมาถามผมว่าเกิดอะไรขึ้นผมก็อธิบายซึ่งทางโบรกเกอร์ของเราก็ได้บอกว่าไม่ได้รับเงินจากทางเจ้าภาพที่นั้นก่อนเดินทางแต่ทางเจ้าภาพบอกว่าก็รับเงินทุกอย่างไปแล้วเรียบร้อยมันก็มีข้อมูลที่มันไม่ตรงกันเลยต้องขอออกมาเคลียร์จริงๆแล้วผมไม่ได้ซีเรียสหรอกจริงๆแล้วเราก็ตัดสินใจเดินหน้าต่อคือตามหลักการการทำงานถ้าผมไม่ได้รับค่าตัวก่อนเดินทางจริงๆแล้วผมจะไม่เดินทางหรือจะไปเล่นคอนเสิร์ตถ้ารับเงินไม่ครบเราก็จะไม่เล่นแต่ในการที่จะมาบอกว่าผมไปเที่ยวทั้งที่เราตกลงกันแล้วมันไม่ใช่ทั้งหมดเท่าไหร่เรื่องรายละเอียดของเงินต้องไปคุยกับพี่อีทอีกทีพี่อีทก็โดนข่าวลืออีกทีว่าไปโกงเขา 2.1 ล้านแต่ก็รู้กันอยู่แล้วว่าพี่อีทพี่เอเขาไม่ใช่แนวทวงใครอยู่แล้วเขาสายธรรมะมีแต่ให้กับให้แต่รายละเอียดตรงนี้ผมว่ารอคุยรายละเอียดกับทุกคนพร้อมกันดีกว่าหลายคนน่าจะหลายล้านไหมอันนี้ผมไม่รู้จริงๆครับแต่ก็เยอะอยู่เขาติดต่อมาหรือยังไม่ได้ติดต่อทางผมนะครับเขามีไลน์ผมแล้วแต่เขาก็ไม่ได้โทรและไม่ได้เคลียร์แล้วคือจริงๆน้องเขาเป็นซาวด์เอนจิเนียร์แบ็กอัพให้กับพี่อีทพี่กบเท่าที่ผมเข้าใจนะครับว่าเหมือนเขาก็ได้ไปรู้จักกับเจ้าภาพท้องถิ่นก็เลยอยากจะเป็นโบรกเกอร์จริงๆแล้วที่มันมีเรื่องชุลมุนวุ่นวายตลอดการเดินทางจริงๆแล้วไม่ซีเรียสเลยถ้าเกิดเป็นมือใหม่มันคงต้องมีความผิดพลาดอยู่แล้วบ้าง
เราก็พยายามจะช่วยแต่ว่าในการเดินทางจริงๆแล้วข้อมูลก็ไม่มีให้พอเดินทางจริงค่าห้องอะไรก็ต้องจ่ายแบบแพงเพราะไม่ได้จองไว้ล่วงหน้ารวมถึงจริงๆแล้วการให้ผมไปเดินทางทัวร์ต่างประเทศค่าตั๋วเครื่องบินเขาก็ต้องออกให้ผมค่าที่พักก็ต้องออกให้ผมค่าอาหารเขาก็ต้องดูแลแต่ผมก็จ่ายเองทุกอย่างเพื่อให้โชว์มันจบให้ได้โกรธไหมเอาจริงๆตั้งแต่เราตัดสินใจเดินหน้าต่อเพื่อแฟนคลับที่รอคอยเราอยู่ก็ปล่อยวางแล้วแต่พอทางนั้นให้ข้อมูลอีกแบบหนึ่งผมว่ามันไม่ใช่แหละโบรกเกอร์คนนี้เขาอยู่กับเราทุกวันไหมเขาอยู่กับเราทุกวันเจอกันทุกวันแล้วก็ทะเลาะกับพี่เอทุกวันคือมันก็มีหลายอย่างที่ไม่เรียบร้อยพี่เอก็พยายามที่จะแนะนำอันนี้ก็ต้องไปถามทางพี่อีกทีซึ่งกลายเป็นว่าพี่เอต้องจัดการหลายๆเรื่องและมันไม่ใช่หน้าที่เขาอยากให้ทุกอย่างมันจบยังไงผมอยากให้เขาไม่โกหกไม่ใช่มาโบยศิลปินซึ่งมันไม่ใช่อ่ะครับเพราะฉะนั้นก็คืออย่าโกหกเลยจะพูดอะไรก็พูดความจริงไปเถอะทุกคนจะได้ค่าตัวไหมถ้าเขามีอยู่มันก็ควรจะได้ผมก็ไม่รู้ว่ามันหายไปไหนถึงขั้นต้องแจ้งความไหมเอาจริงๆตอนนี้มันยังเป็นเรื่องที่เรากำลังรวบรวมข้อมูลอยู่มันก็ยังมีคนโน้นคนนี้มาเล่าเรื่องเพิ่มเราก็งงว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นเราไม่เคยพูดอย่างนั้นเราไม่เคยทำแบบนั้นซึ่งคนที่เขามาเล่าเขาก็รู้จักพวกเราดีว่าเราไม่ทำแบบนั้นอยู่แล้วทีนี้ก็งงว่าข้อมูลมันคืออะไรยังไงกันบ้างทำไมพูดกับเราแบบนี้เราพูดกับคนอื่นแบบนั้นเสียความรู้สึกมากไหมมันก็เสียความรู้สึกแหละก็ผิดหวังเอาจริงๆตลอดการเดินทางทุกคนพยายามช่วยเจ้าภาพยืนยันว่าจ่ายเงินครบแล้วคิดว่าเงินไปอยู่ไหนผมไม่รู้คิดว่าจะได้เงินคืนไหมเอาจริงๆถ้าคนเราทำให้มันถูกต้องเขาก็คงต้องมีการคุยและพูดตรงๆเอเรื่องเงินเราค่อนข้างจะตัดใจตั้งแต่แรกแล้วว่าจะได้ไม่ได้ไม่สำคัญมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราคุยกันว่าเราจะลุยต่อเลยเราจะไม่เล่นเลยแต่ปัญหามันคือเจ้าภาพเขาจ่ายไปแล้วทีนี้ข้อขัดแย้งมันเลยเกิดขึ้นถ้าเราไม่ขึ้นเวทีเจ้าภาพเขาลำบากเขาเสียหายแต่เราขึ้นเวทีไปเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้รับเงินหรือเปล่ามันก็เลยมีความชุลมุนวุ่นวายหน้าเวทีประมาณ 2-3 ที่ขึ้นครบทั้ง5ประเทศไหมครบครับตอนแรกจริงๆแล้วผมจะขึ้นแค่2ประเทศด้วยแต่สุดท้ายผมก็ไปแจมอีก3เวทีที่สวิตเซอร์แลนด์เบลเยียมแฟรงก์เฟิร์ตเฮนแคทบอกว่ามีการปลอมแปลงเอกสารด้วยเท่าที่ผมเข้าใจนะมันคือเขาพยายามจะบอกว่าเขาโอนเงินมา 2.1 ล้านบาทแต่สลิปที่เขาส่งมันคือแหวนสลิปมันซ้ำกันให้มันได้ยอดอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเหมือนพยายามยืนยันว่าโอนเท่านี้จริงๆเข็ดไหมจริงๆแล้วไม่เลยครับขอขอบคุณอีกนิดนึงนะครับจะมีผู้จัดที่เขามาลุยกับเราจนจบคลิปและช่วยจัดการทุกอย่างถ้าถามว่าเข็ดในการรับงานที่เมืองนอกไหมก็ไม่แต่ว่าต้องจัดการให้มันเรียบร้อยตั้งแต่แรกเป็นครั้งแรกที่โดนไหมครั้งแรกและทัวร์กันแบบทุลักทุเลจะมีแถลงตอนนี้กำลังหาคิวอยู่ครับขอเชิญทุกคนมานะครับ